ข่าวของพิธีกรชื่อดังพีเคปิยวัฒน์นะคะที่ต้องรีบออกมาขอโทษเป็นการด่วนค่ะหลังเจอดราม่าถล่มนะคะจากการที่เขาได้อ่านข่าวคุณป้าถูกรถชนคุ้มเพราะว่าได้เงินจากคู่กรณีจำนวน 3,000 บาทค่ะจากกรณีดราม่าถล่มพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์อ่านข่าวคุณป้าที่ถูกรถฟอร์จูเนอร์ที่กลับรถในจุดที่ห้ามกลับชนขณะที่ข้ามทางม้าลายนะคะแต่โชคดีที่คุณป้าไม่เป็นอะไรมากจึงขอค่ายาคู่กรณี 3,000 บาทแล้วก็ได้แยกย้ายกันเนื่องจากไม่อยากไปโรงพยาบาลผ่านทางรายการดังค่ะซึ่งช่วงหนึ่งของการอ่านข่าวนะคะพี่พีเคก็แสดงความคิดเห็นประมาณว่าถ้ามองอีกมุมนึงป้าเขาเป็นแม่บ้านห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งสมมติว่าไม่เจ็บอะไรมากเจ็บเข่า2วันหายก็ได้ 3,000 บาทแล้วแต่มุมมองคนบางคน 3,000 บาทคือเยอะมากเราไม่รู้แต่ถ้าป้าคิดว่าไม่คุ้มคงไม่ขอค่ายาคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันหรอกจนโลกโซเชียลก็เกิดความไม่พอใจอย่างหนักนะคะต่อคำพูดของพี่พีเคก็มองว่าเป็นการเหยียดคนล่าสุดค่ะพีเคก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าผมขอโทษที่อธิบายอะไรไม่ละเอียดแล้วก็ทำให้หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็ไม่พอใจในอนาคตผมจะเรียบเรียงแล้วก็ไตร่ตรองความคิดและคำพูดให้ดีกว่านี้กราบขอโทษจากใจครับ